พี่ครับเน็ตบ้านผมอะแรงมากเลยแต่ต้องเล่นผ่านเซแลนนะพอเล่นผ่าน Wi-Fi อะเล่นผ่านโทรศัพท์อะเน็ตไม่แรงเลยทำยังไงดีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว Extreme IT นะครับผมก็มากันอีกแล้วครับกับคำถามพี่ครับทำอย่างไรดีก็สำหรับวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมีกันเยอะมากผมทำไปกี่รอบคนก็ยังไม่เข้าใจบอกเปลี่ยนเราเตอร์กันแล้วลองทำนู่นทำนี่กันแล้วแต่เอาจริงๆเนี่ยเราเตอร์เขาก็มีมาตรฐานเขาก็มีเรียกว่าเป็นเหมือนกับมาตรฐานความแรงความเร็วอะไรงี้การรองรับนะครับซึ่งเวลาเราจะอัปเกรดเราเตอร์ต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่าให้เราดูเทคโนโลยีพวกนี้ด้วยครับคือตัว Wi-Fi เราจะพูดกันถึง Wi-Fi หลักๆเลยวันนี้การเล่นอินเทอร์เน็ตคอมในบ้านเนี่ยผมเชื่อได้ว่า 80-90% คนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนภายในบ้านจะไม่ค่อยเจอปัญหาสปีดไม่เต็มบ้างแหละความแรงไม่ได้นู่นนี่มันบ้างแหละไม่ค่อยจะเจอปัญหาแต่จะเจอปัญหาก็ต่อเมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Wi-Fi ผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์ไร้สายสมัครเน็ตมา1กิกเนี่ย 1,000 นะครับ 1,000 เมกวิ่งจริงอยู่แค่200กว่า300กว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเป็นตัวเราเตอร์อย่างตัวนี้เป็น Turbo Speed AC 1,200 นะครับผมเป็นเราเตอร์ที่ทางผู้ให้บริการทรูแถมมาให้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตทรูอยู่ก็เป็นผู้ให้บริการทางทรูแถมมาให้ก็ AC 2.1 เป็นตัวเก่าแล้วรุ่นเก่าบางคนอินเทอร์เน็ตที่บ้านอาจจะไม่ได้ใช้ 1,000 เมกแบบผมอาจจะใช้อยู่500บ้าง200 300อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะให้เราเตอร์มาประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมาตรฐาน Wi-Fi AC เนี่ยถือว่าค่อนข้างตกรุ่นแล้วค่อนข้างเก่าแล้วเนื่องจากว่า Wi-Fi AC เนี่ยออกมาตั้งแต่ประมาณในช่วงปี2014นะครับเป็น Wi-Fi 5นะครับแล้วก็ยังมีตัว Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ซึ่งณวันนี้ปี2020เขาไปถึง Wi-Fi 6กันแล้วหรือ Wi-Fi 6นะครับซึ่งเอาจริงๆ Wi-Fi 6เขาเปิดตัวในช่วงประมาณปลายปี2018ถ้าผมไม่จำไม่ผิดนะประมาณ2018แล้วก็2019บูมกันมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับทำให้มาตรฐานเรียกว่าเริ่มเฟดเข้ามาเริ่มปรับเปลี่ยนแล้ว Wi-Fi มาตรฐานแต่ละมาตรฐานดีอย่างไรนะครับ Wi-Fi เอาที่ทุกวันนี้เราใช้งานกันหลักๆจะมี G M AC และก็ AX นะครับผม4ตัวนี้มีจุดเด่นจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันตัว Wi-Fi GN เนี่ยความแรงความรับในการรับส่งข้อมูลเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับ54-300สำหรับ Wi-Fi N AC เนี่ยก็จะสูงขึ้นมาแล้วก็ AX จะสูงสุดนะครับแล้วก็สัญญาณคลื่นเขาจะมีรูปแบบ2.4 กับ 5G อีก 2.4 จะเน้นส่งไกลแต่ไม่แรง 5G เนี่ยจะเน้นส่งได้แรงแต่ไม่ไกลงงคืออะไร 2.4 สมมติระยะทาง100เมตรเนี่ยสัญญาณส่งถึงแต่ความเร็วสปีดอาจจะไม่ได้เต็มนะครับแต่ถ้าสมมติ Wi-Fi 5G นะครับ 5G กะเฮิรตซ์เนี่ย100เมตรสัญญาณส่งไม่ถึงแต่จริงๆเนี่ยถ้าสมมติอยู่ใกล้ๆแบบ50เมตรเนี่ยความเร็วเร็วกว่า 2.4G แน่นอนนะครับซึ่งมันมีหลากหลายปัจจัยมันมีในเรื่องของเสาอีกเสา 1x1 เสา 2x2 เสา 3x3 นะครับซึ่งเราเตอร์วันนี้ที่ผมจะมาทดสอบตัวนี้จะเป็นตัวเสา 2x2 เป็น AC 2100นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ISP แถมมาตอนนี้ผมลองต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับลองต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานกับเราเตอร์เทอร์โบสปีดคงไม่มีเราเตอร์มาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเป็น insert ตัวนี้นะครับนี่เลยคือเราเตอร์ AC ในวันนี้ที่ทำการทดสอบผมติดตั้งอยู่ที่ห้องที่ผมวางเราเตอร์ไว้ห่างจากตรงนี้ประมาณ5เมตรด้วยกันนะ 5-7 เมตรนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูครับจะชื่อ Wi-Fi ก็แน่นอนครับ True Home Wi-Fi 5G นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสสปีดกันดูว่ามันจะเร็วมันจะแรงประมาณไหนซึ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วบ้านผมที่ผมสมัครแพ็กเกจเอาไว้คือ 1,500 เล่นผ่านสายแลนเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ700กว่าๆนะครับแล้วก็ทับ500นี่ครับเล่นผ่าน Wi-Fi นะครับตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ240เมกนะครับแล้วก็อัปโหลดกลายเป็นหน้าอัปโหลดแรงกว่าดาวน์โหลดนะครับตัวดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่244อัปโหลดอยู่ที่357เมกะไบต์เปอร์เซคนะครับก็อันนี้เป็นความเร็วสปีดที่ได้จากตัว AC 2001ซึ่งยุคนี้เป็นยุคของ AX เดี๋ยววันนี้ผมจะลองอัปเกรดครับเปลี่ยนเป็นเราเตอร์อันนี้เป็นตัว AX ก็ผมได้รับมาตัวนี้จะเป็นตัว Asus นะครับเราจะมาลองเทสตัว Asus กันดูก็เป็น AX 3000 Dual Band นะครับก็เป็นเสาแบบ 2x2 เหมือนกับเราเตอร์ของทางทรูที่ผู้ให้บริการให้มานะครับเขาบอกว่าตัว AX AC เนี่ยมันเร็วกว่ากัน 2.5 เท่ารับส่งสัญญาณได้ไกลมากกว่าดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองติดตั้ง
ดูนะครับว่า Wi-Fi 6เนี่ยมันจะแรงขึ้นจริงไหมเอาจริงๆถามผมในมุมมองผมเอาพูดกันใช้งานจริงไม่พูดผ่านแบบทดสอบเขาบอกถ้า AC ตัวท็อปๆเนี่ยมันจะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ800กว่า AX ตัวท็อปๆก็จะวิ่งได้อยู่800กว่าแต่ใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ถึง AC จะมีปัญหาในเรื่องของกินแบตเตอรี่ที่มากกว่าส่งสัญญาณได้ไกลน้อยกว่านะฮะตัว AX ก็แน่นอนเทคโนโลยีใหม่ปรับปรุงขึ้นมานะครับใช้พลังงานน้อยกว่าแบตเตอรี่มือถือก็จะอยู่ยาวนานขึ้นกินไฟตัวเราเตอร์น้อยกว่านะครับประหยัดไฟบ้านนะครับแล้วก็การส่งสัญญาณได้ไกลมากขึ้นโดยเฉพาะคลื่น 5G หลายๆคนจะเจอปัญหาคลื่น 5G เวลาใช้งานในบ้านเดินไปตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยสัญญาณอ่อนเน็ตดรอปเน็ตกากลงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปลองเซตอัพตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสสปีดกันดูอีกรอบนึงผ่านตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 Pro Max ที่รองรับสัญญาณ AX นะครับเพราะว่าเอาจริงๆอุปกรณ์หลายๆ device จะมี AX แล้วก็ AC ต้องดูด้วยว่าตัวรับเป็น AX มั้ยตัวส่งเป็น AX มั้ยสักครู่หนึ่งขอไปเปลี่ยนเราเตอร์และเดี๋ยวลองทำการทดสอบระยะ5เมตรจุดเดิมเท่าเดิมและเดี๋ยวเราจะไปลองระยะไกลกันว่าแตกต่างกันหรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้ผมไปเปลี่ยนตัว Wi-Fi router ให้เป็นตัว Asus ตัว AX 3000 เรียบร้อยแล้วนะเป็น Dual Band เหมือนกับตัวที่ผู้ให้บริการให้มานะครับแล้วก็ลองเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมตั้งชื่อก็เป็น Extreme IT 5นะครับก็เป็นสัญญาณ 5G นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสสปีดกับความเร็ว App Speed Test เหมือนเดิมเลยระยะเท่าเดิมนั่งอยู่ที่จุดเดิมเราเตอร์ก็วางจุดเดิมแค่เปลี่ยนตัวเป็นตัว AX นะครับก็มาตรฐานความแรงจะเร็วขึ้นขนาดไหนอันนี้เลยครับนี่เลยครับผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวดาวน์โหลดเนี่ยวิ่งได้ถึง539นะครับส่วนอัพโหลดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น638ก็มีความแรงที่มากยิ่งขึ้นถามว่ามันวิ่งเต็มเร็วสปีดอินเทอร์เน็ตบ้านผมไหมที่ 1,000 เมกทับ500นะครับบอกเลยยังไงก็ไม่ถึงเกี่ยวกับว่าเราเตอร์ห่วยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆการใช้งาน Wi-Fi จริงๆเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าบริเวณบ้านคุณมีสัญญาณ Wi-Fi เยอะไหมคลื่นรบกวนเป็นอย่างไรอุปกรณ์เป็นยังไงแล้วก็ขนาดผมเทสผ่านสายแลนอินเทอร์เน็ตผมเนี่ยยังได้อยู่แค่ประมาณ 7-800 บางวันถ้าอารมณ์ดีหน่อยอาจจะได้900มันเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่แน่นอนการที่เราใช้ตัวเราเตอร์ที่เป็น AX ตัวรับที่เป็น AX เนี่ยมันย่อมดีกว่า AC นะครับหรือ AC AX เนี่ยก็ไม่ได้เกิดผลเพราะว่าของใหม่ย่อมดีกว่าเราเตอร์ใหม่ย่อมดีกว่าและถ้าสมมติเราไปลองทดสอบในเรื่องของระยะไกลล่ะAC กับ AX จะเห็นผลต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวผมขอไปลองที่หน้าบ้านและเดี๋ยวมาดูกันว่าความแรง AX กับ AC ต่างกันแค่ไหนระยะทางไกลประมาณ30เมตร20เมตร30เมตรได้ไปดูกันครับไปตอนนี้ผมมาลองทดสอบที่หน้าบ้านนะครับมาลองดูกันว่าความเร็วสปีดจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองความแรงของเราเตอร์ AC ก่อนเลยนะครับที่เป็นของผู้ให้บริการลองดูว่าในระยะประมาณ25 30เมตรเนี่ยประมาณ 25-30 ผมจะลองเทสที่เดียวกันนะครับอย่างแรกผมลองตัว AC ก่อนว่าสปีดเป็นเท่าไหร่เพราะว่าในห้องที่ระยะ5เมตรมันได้240 AX ไป500กว่านะครับอันนี้เป็น AC นี่ครับระยะประมาณ 25-30 เมตรนะครับความเร็วสปีดดาวน์โหลดดรอปเหลือเพียงแค่ 79-83-85 อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอัพโหลดเหลืออยู่ในช่วงประมาณ50กว่าๆนะครับ51 50 49ก็แล้วแต่ความแรงเอาเป็นว่าอยู่ในช่วงประมาณ85ถึง48นะครับในช่วงของ AC เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวเทสเป็น AX กันแจกฟรีไปเลยฮาร์ดดิสก์ Eternal 1 TB เพียงแค่คุณซื้อ Asus Router แล้วนำบินใบเสร็จพร้อม Serial Number Capture หน้าจอที่คุณดูอยู่ณตอนนี้บอกไปทางเพจ Asus Republic of Gamerว่าดูคลิปวิดีโอมาจาก Extreme IT รับทันทีกับฮาร์ดดิสก์ External 1 TB อันนี้เป็น Wi-Fi AX นะครับทดสอบที่ระยะ25เมตรคือหน้าบ้านเดี๋ยวมาลองดูกันว่าระยะไกลเนี่ยจะดีกว่า AC ประมาณไหนครับนี่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi AX ที่ระยะ25เมตรถึง30เมตรโดยประมาณโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับการทดสอบ Wi-Fi Router AX AC นะครับระยะใกล้ระยะไกลก็จะเห็นกันได้เลยว่าตัวเราเตอร์ AX เนี่ยที่เป็นรุ่นใหม่ยังไงมันก็มีการส่งข้อมูลที่ดีกว่าเร็วกว่าแรงกว่าประหยัดแบตเตอรี่กว่าแน่นอนของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าครับคงไม่มีหรอกที่ว่าเทคโนโลยีเก่าจะดีกว่าของใหม่ใครที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงๆอยู่ภายในบ้านนะครับระดับแบบ500ขึ้นไปจนถึง 1,000 ถ้าใครใช้ไม่ถึง500ก็อาจที่จะไม่จำเป็นในต้องการปรับเปลี่ยนจาก AC เป็น AX แต่ถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่500 700 1,000 ยังไงผมมองว่าคุณควรที่จะต้องอัปเกรดเป็นตัว AX ได้แล้วนะครับเพื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงมากยิ่งขึ้นก็จบกันไปครับประมาณนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาระสำคัญในการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของคุณคิดว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตกันให้อย่างแฮปปี้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนก Extreme IT ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรอบหน้าผมเจอใครถามอะไรมาเยอะๆแยะๆเดี๋ยวจะมาชี้แจงมาชี้กันให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ So right so right so right I'm just going with the gut never had a doubt felt like this is just a must put me in perspective I'm the deepest in the cut everybody tuning in but this is just for us nowFind the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels.